สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเรียนจบป.6 ระบายความอัดอั้นหลังเห็นเพื่อนได้ใส่ชุดนักเรียนอันศักดิ์สิทธิ์จากประเด็นดราม่าเรื่องการแต่งกายชุดนักเรียนที่กำลังเป็นกระแสถกเถียงกันในสังคมโดยทางด้านหนุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กประสานชิงทองคำโพสต์เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจลงในกลุ่มเฟซบุ๊กสุราษฎร์ธานีหลังจากที่เจ้าตัวมีโอกาสศึกษาจบแค่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนื่องจากทางบ้านไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนในระดับสูงๆก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจซื้อเสื้อนักเรียนมาตัวหนึ่งแล้วนำมาให้คนที่ไม่มีโอกาสสวมชุดนักเรียนในสวนยางเขียนลาทำเหมือนเสื้อรุ่นที่นักเรียนทำกันสร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตที่เข้ามาอ่านกันเป็นอย่างมากผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่าตอนเด็กเพราะบ้านจนจบป.6ต้องออกมาตัดยางไม่ได้เรียนต่อวันๆได้แต่นั่งแลอิจฉาเพื่อนที่ได้เรียนใส่ชุดนักเรียนอันศักดิ์สิทธิ์ดูมีราศีดูสง่าอยากมีใส่เหมือนเพื่อนผมเก็บตังค์ซื้อเสื้อนักเรียนมาตัวหนึ่งให้พักพวกที่มีโอกาสใส่ชุดนักเรียนเหมือนผมเขียนลาเรียนแบบเสื้อรุ่นที่นักเรียนทำกันแฮชแท็กดีใจว่าเคยใส่เสื้อรุ่นโรงเรียนป่ายางแฮชแท็กต่อไปผมคงภูมิใจถ้าลูกโตได้เห็นลูกใส่ชุดนักเรียนทั้งนี้หลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นให้กำลังใจเจ้าของโพสต์กันเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงแต่ก็ชื่นชมแนวคิดในการซื้อเสื้อให้คนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาได้เขียนลาคล้ายกับเสื้อรุ่นที่เด็กนักเรียนทำกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ